แต่น้องไม่อยู่ที่ร้านนี้อีกคนคนนี้อยู่ที่นี่ครับแล้วผมก็อยู่ที่นู่นใช่ครับก็มีคนละร้านเลยใช่ครับร่วมกับทางร้านเนี่ยเราต้องการจะร่วมรณรงค์ชักชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเราไม่อยากระบุเนาะก็คือสามารถเลือกทุกพรรคนะครับทุกพรรคมีข้อดีของทุกพรรคนะครับในส่วนคนนี้เขาก็ยังเชียร์ในสองพรรคนี้จริงๆแล้วเราแค่ต้องการจะชักชวนหลักๆแล้วเราต้องการชักชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะเพราะว่าเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเลือกตั้งครั้งที่ประวัติศาสตร์นะครับก็คิดว่าต้องมีอะไรดีๆขึ้นมาเด็กๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็อยากจะสอดแทรกในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าอนาคตพวกเขาก็ต้องโตมาในสังคมที่เรากำลังสร้างในตอนนี้ครับผม